โอเคก็สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ channel Black Ship H4 ครับผมคงจะงงว่า H4 คืออะไรก็ H4 นี่ก็เป็นคำย่อมาจากคำว่า Hard Start ครับผมเอามาต่อในชื่อ channel นะก็ตอนนี้ตัวในเกมผมก็เปลี่ยนชื่อแล้วครับผมเป็นชื่อ Hard Start C Hard Start C ครับผมก็มานี่นะเป็นตัวแซ่2ตัวซึ่ง Hard Start ในที่นี้ก็อาจจะแปลว่าอันตรายครับผมแปลว่าเสี่ยงหรืออะไรทำให้เป็นเกิดอันตรายได้ฮาร์ดสายครับผมไอ้คำนี้ผมก็มาจากอะไรนะเอามาจากซีรีส์ Mask Rider ของญี่ปุ่นครับผมชื่อเรื่อง Mask Rider Build ถ้าเกิดใครรู้จักก็คงจะรู้นะว่าพระเอกมันมีร่างนึงชื่อว่าฮาร์ดสายฟอร์มครับผมก็โอเคเข้าเรื่องเลยว่าก็วันนี้ครับผมเราอยู่กันในเกมกันนะ RV เนาะก็มีคนขอผมมาหลายรอบแล้วว่าให้เล่นลิงหน่อยก็เพิ่งจะช่วงนี้ก็สอบนะก็จะไม่ค่อยว่างเท่าไหร่ก็ไม่เมื่อคอมาแล้วก็จัดให้ครับผมส่วนใช้ไอเทมกับรูนั้นเดี๋ยวผมจะไปครับพาไปดูนี่ว่าผมใช้เป็นเซตอะไรกันโอเคไปครับผมนี่จะเป็นส่วนของเซตไอเทมครับผมนะเดี๋ยวไปดูเซตไอเทม3ที่ผมใช้ก่อนดีกว่าเท่าไหร่วะก็นี่ครับผมก็จะประมาณนี้นะที่ผมใช้เดี๋ยวผมปรับเปลี่ยนนิดนึงนะอันสุดท้ายเป็นมูรามาสะก็เซตไอเทมฟาร์มสำหรับฟาร์มนะก็จะเป็นเซตนี้เนาะอันแรกก็จะเป็นโทริเวอร์เลยครับเอาเพิ่มดาเมจจะมีดูดเลือดนิดนึงเข้ามาช่วยนิดนึงครับผมแล้วจะเป็นรองเท้าครับรองเท้าไว้วิ่งเร็วเลยเอาไว้วิ่งไล่คิวเลยครับแต่ต้องดูก่อนนะว่าไฟตรงข้ามมันเป็นอะไรยังไงมีฮีโร่ยังไงบ้างค่อยว่ากันอีกทีถ้ามีตัวที่แบบว่า CC เยอะพวกสกิล CC เยอะแล้วก็ต้องเอาไปรองเท้ากันเวครับผมส่วนชิ้นที่3ครับผมจะออกเป็นไอ้นี่เนาะดาบคีใหญ่ก็จะคีรัวๆครับผมโอกาสคริติคอล 25% ความแรงคีเพิ่มขึ้นอีก 50% ครับผมขอปรับมาใหม่แรงมากชิ้นต่อไปครับจะเป็นโอมิอาร์มครับผมก็จะมีพลังโจมตีความเร็วโจมตีดูดเลือดลดคูลดาวน์แล้วก็พลังชีวิตครับผมทำให้ลิงเราอยู่ได้นานขึ้นเข้าไฟได้นานขึ้นครับเลือดเยอะขึ้นเนาะชิ้นต่อไปจะเป็นซีรีส์สติงครับผมบวกความเร็วโจมตีอัตราดีคอแล้วก็ความเร็วเคลื่อนที่ครับผมและหลังจากติดคีนั้นเราจะต้านทานสถานะเพิ่มขึ้นอีก 35% เป็นเวลา2วิครับทุกการติดคีชิ้นท้ายจะเป็นบูรามาสาครับผมเอาไว้เลดเกมไล่คาแทงได้เลยโอเคครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เนาะส่วนเดี๋ยวผมจะเซตอีกเซตหนึ่งเดี๋ยวนะเอาก่อนเอาพวกนี้เอาก่อนเผื่อไม่ได้ฟาร์มครับผมโอเคชิ้นแรกผมจะออกเป็นดาบคีใหญ่เนาะโอเคส่วนรองเท้านะผมจะเอาอันนี้ไว้ตีเร็วดีกว่าเป็นรองเท้าตีเร็วเนาะแล้วก็ชิ้นต่อไปก็จะเป็นอะไรดีวะเดี๋ยวนะมันเป็นโบเคนสเปียร์ผมจอกอบไปเลยแล้วกันให้มีดาเมจขึ้นมาอีกหน่อยแล้วก็จะเป็นโอมิอัมเซนดิสติงเป็นดาบคีคู่ที่สุดท้ายก็จะออกเป็นนี่ก็ได้ครับผมออกป้องกันสักชิ้นหนึ่งเป็นการเวทไปก็ได้ครับหรือไม่ก็กอเกินเนาะโอเคประมาณนี้การเวทไว้ถ้าทีมฝ่ายตรงข้ามไม่มีแบบว่าเวทหรือตัวเล่นมันแรงๆที่เกี่ยวกับเวทก็จะออกเป็นชิ้นนี้ก็ได้ครับผมเดสซิกเกอร์ประมาณนี้เนาะโอเคบอกประมาณนี้ไว้โอเคส่วนรูนครับผมเดี๋ยวดูไปดูรูนกันเลยครับผมนี่ก็จะเป็นเซตรูนของลิงครับผมที่ผมใช้ก็จะเน้นคีรัวๆชิ้นแรกครับผมสีแดงจะเป็นเรก10ก้อนอัตราคริติคอล 1.6% อันที่2จะเป็นโทรนครับผม10ก้อนเท่ากันพลังชีวิตบวก60แล้วก็อัตราคริติคอล 0.5% ที่สุดท้ายจะขาดไม่ได้ครับผมดาร์กอนครอสพลังโจมตี 0.9 แล้วก็เจาะเกาะ 6.4 ครับผมก็เป็นเซตนี้ที่แบบแรงที่สุดละโอเค
งั้นเดี๋ยวผมไปดูภาพดูกันในเกมดีกว่าครับไปไปกันเลยครับผมผมจะเริ่มฟาร์มจากบัฟฟ้าก่อนแล้วก็ไปบัฟแดงแล้วครอบยาวมังกรเลยครับผมแบบที่กินไงเขาฟาร์มไว้เนาะจะประมาณนี้แต่ผมคิดว่ามันก็ดีนะเพราะว่าเราเอาต้นเกมเนี่ย เรายังไม่ค่อยมีดาเมจใช่ไหมเราก็ไปเอามังกรเหลวไปก่อนครับผมอย่างนั้นก็ได้เงินได้ EXP นะแล้วเวก็จะขึ้นเร็วเร็วขึ้นแล้วก็ค่อยไปเอามังกรใหญ่ทีหลังนะประมาณนี้นะโอเคฟาร์มไปตอนช่วงนี้เราต้องฟาร์มไปได้ครับผมอย่าไปยุ่งกับใครเขาเพราะว่าเราดาเมจยังไม่ค่อยพอเนี่ยเซเทมออนนี่ที่เซตไว้ก็จะประมาณนี้ใช้ไปเลยก็ขออภัยไปก่อนนะถ้าเกิดจะเล่นไม่ดีนะเพราะไฟเตอร์นี่ไม่ค่อยเข้ากับมือแล้วทำไมบัฟเราหายได้หมดวะใครเอาไปนั่นไงรู้ก็ไปใช่แน่เลยผมว่าหำเลยอะไรมาก่อนเล็กจะเกิดละเห็นได้ราฟาร์มใหญ่แล้วมาก่อนเล็กเกิดพอดีครับผมเช็คคลิปไปก่อนเรียบร้อยอยู่สี่ละมาไปมังกรจ๋าอย่าแล้วมึงลุกอย่าแล้วมึงโอเคได้มังกรละกลับไปฟาร์มต่อครับยังบนเทงกูโดนกดหนักเลยคราวนี้สามตัวแล้วมั้งน่ะยังบนอ้าวอารัมบอกแล้วจะสดจัดเป็นไงล่ะโอเคแล้วก็ไปว่าฟ้าต่อเดี๋ยวมีคนแย่งไปมันก็บ้าบังก่อนเลยตอนนี้มันก็ดีอย่างครับผมมันมีสปีดให้ด้วยนะเอาไว้วิ่งบอลนี่นัวกันทั้งนั้นเลยกบน้อยก่อยใจไปไปช่วยบอลก่อนแล้วกลับมามังกรตรงกลางน่าจะยังไม่มีปัญหาคลิปตอนช่วงต้นเกมยังไม่เท่าไหร่ไม่จะอาริเตอร์ยังไม่อยากยุ่งกับมันอาริเตอร์แม่งแรงโหมีหน้าอาริเตอร์สามตัวน่าจะมังกรยากกลับไปกลางก่อนดีกว่าไปช่วยแรดเกียร์คลิปก่อนแรดจ๋าพี่มาแล้วจะแรดแรดจ๋าเอาฟอร์มกลางได้ไหมเนี่ยเอาฟอร์มกลางได้ไหมเนี่ยชิบหายไม่ได้วินวอล์กออกมาวินวอล์กออกมาใช้ซึ่งสกิลที่มีให้คุ้มค่ากับดงตีนฟาร์มไปก่อนเอาไว้ได้ดาบคีก็ยังดีครับผมตอนนี้ยังไม่ได้ดาบฟาร์มใหญ่เลยเอาเว้ยเทนมาเว้ยเอาละตอนนี้มีประเด็นตรงมังกรใหญ่ตรงมังกรไม่ใช่มังกรตรงดาร์คเซเลเยอร์มาแล้วเพื่อนมาแล้วเพื่อนไปยังเฮ้ยโดนจับ เรียบร้อยเลยว่ะไปฟาร์มต่อฟาร์มก่อนตะกี้โดดเข้าไปถูกจังหวะพอดีโดนอารัมล็อกเรียบร้อยงามไส้คลิปนี้แพ้ก็อย่าด่ากันเด้อโอเคเพื่อนเดี๋ยวดูให้ป้อมคลิปยังไม่น่ากลัวตอนต้นเกมโ
พยายามเคลียร์คลิปนะครับผมให้คลิปเราได้ขึ้นไปข้างบนมันจะไปยืนตีป้อมให้เราอาจจะรองเท้าละจริงๆอาจจะต้องออกเท้าต้านสถานะแต่ว่าเอาไว้วิ่งดีกว่าได้ประเดี๋ยวได้ประเดี๋ยวชิบหายโอ้โหเอาวะอย่างไรได้มังกรเลยเอาว่าอย่างไรได้มังกรตัวแรกของทีมมาแล้วยอมเสียชีวิต ไปฟาร์มไกด์เสร็จแล้วครับผมตอนนี้สแต็กเริ่มมาแล้วเดี๋ยวดาวคีพี่กำลังมาจริงๆน่าจะออกรองเท้าแล้วต้านสถานะแหละแต่ว่าไม่ทันเออช่างมันเถอะแม่งตัวซีซีชิบหายไม่จ้ะโอเมนโอเมนไม่จ้ะโอเมนไม่ถึงไม่ถึงป้อมนี่จะแตกกันว่ะป้อมล่างโอเคถุงมือเคมาแล้วมังกรน้อยก่อยใจโอเคไปยิงไปยิงอีกที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 โอเคได้แล้วครับเอาป้อมต้องได้แล้วป้อมเนี้ยว่าฟาร์มยังอยู่ป่ะเฮ้ยอยู่เว้ยอยู่เว้ยนี่ครับบ้านเขาเรียกว่าโจรขโมยวับมานี่เดินช้าแท้เฮ้ยชิบหายแล้วหนีก่อนหนีก่อนตอนนี้มานาเราไม่มีอย่าไปซ่าเคคีก่อนไปแล้วอย่าไปซ่าผมมานาไม่มีจะมีไหมจะมีไหมชิบหาย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 ดิงในจอชิบหายเอ้ยกูยอมรับป้อมประตูทำลายละได้อยู่แล้วเพื่อนเข้าไปตายกันทำไมวะเนี่ยเฮ้ยป้อม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 หำนี่ต่อไปจะเป็นโอมิยาครับผมเพื่อนถอยแล้วเข้าไปกันไปทำไมไม่รู้แต่ละตัวหำเว้ยดีแล้วเปล่ากลางเข้าไปสิไม่เข้าไปล่ะหำเอามันเอามันออกมาผมอย่าห้าวมาอย่าห้าวมาถ้าอยู่ก็ไปกินข้าวแค่นั้นเองโอเคเอามังกรเอามังกรให้เพื่อนไปเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราฟาร์มไม่เอามังกรขอกำลังสนับสนุนเทนเพื่อนเอามังกรเพิ่มตังค์นะครับทุบไปเปิดตัวดิเอาไข่ไปโอเคไปเก็บนกได้เรียบร้อยคลิปไหนคลิปมาคลิปบอกว่าแผ่นนี้คลิปวิ่งไวมากคลิปวิ่งแบบพี่ตูนโอ้โหเยอะเยอะไปครับไปแล้วมาอยู่แล้วเพื่อนกูขอโทษเพื่อนโอ้โหไม่เลือดน้อยกันก็จริงนะแต่แม่งแต่ละตัวนี่แบบแรงแรงทุกตัวว่าตอนนี้ป้องเขาสูสีแล้วผมถึงสกอร์เราจะห่างกันมากเอาครับเอาเรื่องจะคีบเรื่องจะคีบไปป้อม
ป้อมบนนี่มีโอกาสเสี่ยงแตกแต่การป้อมกันเลยวะป้อมบนมันก็จะแตกแล้วนะแต่ไม่มีโอกาสเข้าไปวะนี่พยายามเคลียร์คีฟไว้ให้คีฟเราขึ้นไปตีป้อมแทนเราเราจะไม่สนคีฟว่าผมเกมชนะที่ป้อมลิงเข้าไปถูกก็แตกมั้งเนี่ยผมเนี่ยเฮ้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 ยไม่ใช่แค่ทีเดียวก็แตกแหละมีใครมาวะต้องบ่ายแล้วแหละถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวตายมันอาจจะหมดเดี๋ยวมันใช้สกิลไม่ได้งานจะงอกเหรอตอนนี้เสียว่าการเงินเขาจะนำป้อมเท่ากันการเงินนำแล้วก็สกอร์นำครับผมมาฟ้าอยู่ปะวะเฮ้ยยังอยู่เฮ้ยยังอยู่เอาไปอันนี้อันนี้โอเคแฮแลนมึงจะแย่งบัฟแล้วก็บอกกูกากหำเลเตอร์อย่าพูดแรงก็สำหรับไอเทมเซตนี้เนาะก็จะเป็นเซตดาเมจล้วนจะไม่ถึกก็ถ้าเกิดคนที่ใช้เซตนี้ก็ต้องมีแบบฝีมือสกิลเพลย์ดีหน่อยสำหรับผมนี่ไม่ได้เรื่องแล้วแต่เกมเลยครับผมบางเกมจะโหดก็โคตรโหดบางเกมแม่งไม่โหดก็โอ้โหอย่างเงี้ยอย่างนี้เลยอะโอเคในกินที่5แล้วกลับก่อนกลับก่อนว่าคุณกากมึงไปไหนแล้วเพื่อนกลับบ้านโดยไม่ต้องวาร์ปเลยมึงเยอะเยอะได้เว้ย มังกรน้อยเป็นของข้าอืมโดนสตันเขากดไม่ติดเออลิงทำเต้นตีกันแล้วไม่เล่นทุกอย่างเป็นพัดลิงจะมาใจมีหน้ามีหน้าจ๋ามีหน้าจ๋าเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยฝั่งนู้นซีซีเยอะมากตัวเล่นตัวสกิลซียิ่งมีหน้าช่วงนี้โคตรโหดบอกตรงๆเอาเว้ยเอาเว้ยมาเพื่อนมาแล้วเว้ยอารามก็อารามเหมือนมึงอืมอืมเอาบาฟ้าบาฟ้าเฮ้ยพี่ไทยได้ยังเนี่ยขายเท่าไหร่1,320เอาเลยเว้ยไปยังโอ้เทนสุดยอดเทนเอาป้อมครับผมป้อมเป็นหลักป้อมเป็นหลักผมต้องชนะดิต้องชนะผมต้องชนะแหละต้องชนะอะไรเกมเนี้ยทำไมมันชนะเรียบร้อย แม่งสกิลกดไม่ค่อยจะติดเลยห่ำเลยกดไลค์ไปครับผมยกเว้นแลทไม่กดให้มันหรอกด่ากูจังเลยโอเคครับผมก็นี่เนาะและดูรายละเอียดเดี๋ยวเข้าไป2ตัวตาย5ช่วยไป4ครับผมก็จะประมาณนี้นะก็ขออภัยไว้นะที่นี้ก่อนนะครับถ้าเกิดผมเล่นอากาศให้ดูก็เพราะลิงไม่เล่นนานแล้วแหละแล้วช่วงนี้ก็มันมีตัวใหม่ๆเข้ามาที่สกิลมันดีกว่าลิงเยอะเป็นเรื่องมันจะขี่แรงก็จริงครับผมแต่ว่ามันขึ้นอยู่สกิลเพลย์ของคนเล่นเนาะซึ่งสกิลเพลย์ของผมมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สมมติชอบอยู่แนวหลังมากกว่าแล้วเล่นแนวหน้ามันก็ไม่ค่อยดีโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe
เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปครั้งต่อๆไปด้วยนะครับผมแล้วก็คลิปต่อไปนะจะเป็นคลิปอะไรก็ติดตามกันต่อไปด้วยนะครับนี่ก็ขอตัวไปก่อนไปแล้วครับบ๊ายบายเจ้า